ไปค่ะเพื่อนๆคะแอนจะพาไปดูตลาดไทยที่ประเทศสวีเดนอีกครั้งนึงเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งกันค่ะว่าตลาดไทยที่ประเทศสวีเดนเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปดูของในตลาดไทยคลิปนี้จะมาขอพูดให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงเนาะค่ะเนาะมีเพื่อนสาวถามมาว่าอย่างนี้เนาะค่ะเนาะว่าสาวอุดรอันเพิ่นก็เอิ้นซื้อแอนนั่นล่ะค่ะแอนเพิ่นว่าเราเป็นเพื่อนกันนะคะเมื่อเจ้าคะทําใบขับขี่ที่ประเทศสวีเดนยุ่งยากมั้ยเพิ่นว่างสิเนาะค่ะเนาะแอนก็ได้ตอบเพิ่นไปค่ะว่าบ่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะก็เลยว่าไม่งั้นขอเอาคําถามนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะเนาะเฮาโทรคุยกันเว้ากันทางเฟซนะคะเมื่อเจ้าคะการทําใบขับขี่ของแอนที่ประเทศสวีเดนนี่บ่ได้ยุ่งยากเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นหยังคือบ่ยุ่งยากติคือแอนน่ะมีใบขับขี่ใบแรกที่ประเทศสวีเดนเลยค่ะที่ประเทศไทยแอนไม่ได้มีใบขับขี่มาจากประเทศไทยเนาะค่ะเนาะแล้วถ้าเฮามีมาทั้ง2อย่างน่ะมันจะจําสับสนน่ะค่ะเพื่อนๆอันนี้สําหรับตัวเพื่อนแอนกับตัวแอนนะคะแอนบ่ได้พูดแบบเหมารวมค่ะเขาบอกว่าเวลาเขามีใบขับขี่มาจากเมืองไทยค่ะแล้วทีนี้เวลาเขาไปสอบเขาไปอะไรนี่ความจําของเขาน่ะมันจะอยู่ที่เมืองไทยถ้าเป็นแบบนั้นนี่ค่อนข้างที่ที่เสียตังค์เยอะแล้วก็ได้สอบหลายครั้งเด้อค่ะเด้อสําหรับตัวเพื่อนแอนก็บอกเพิ่นไปแบบนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าสําหรับตัวแอนน่ะแอนจําทุกอย่างคือเป็นการจําครั้งแรกของที่นี่เลยเป็นการรู้ว่าป้ายตัวนี้คือหยังเฮาสิขับทางใดเวลาเราเข้าโค้งเวลาเราทําอะไรเราต้องไปเกียร์ไหนนู่นนี่นั่นจังซี่ทุกหม่องมันก็สอบไข่กันนั่นล่ะค่ะทุกเขาไปอ่านเบิ่งหลังจากที่ได้ใบขับขี่แล้วเนาะค่ะเนาะทุกมองทุกสถานที่ก็อยากจะสอบคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าความจําของเฮาน่ะมันเฮาเฒ่าแล้วค่ะมื้อเจ้าคะเฮาเฒ่าแล้วมันมีขีดจํากัดแล้วบานที่นี่แอนน่ะมาจําทุกอย่างที่เป็นกฎที่เป็นป้ายที่เป็นอะไรของสวีเดนเลยมันเลยง่ายค่ะมื้อเจ้าคะแบบว่าขอสอบอีหยังผ่านก็มาจังซี่เฮาก็อ่านแล้วเฮาก็บ่ได้ไปคิดใส่ว่าเมืองไทยเป็นอย่างนั้นเมืองไทยเป็นอย่างนี้เฮาได้คิดไปฮอดจุดนั้นมั้ยค่ะมันก็เลยง่ายก็เลยสอบแล้วก็ที่สําคัญน่ะไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะสําหรับเราด้วยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเราไปสอบใบขับขี่ที่ต่างประเทศน่ะเราจะทําไม่เหมือนเมืองไทยเนาะค่ะแม่แอนน่ะบอกว่าอุ๊ยง่ายมากจังซี่ก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะก็อันนี้ไม่พูดถึงไปตรงนั้นแล้วบานที่นี่เพิ่นน่ะมาเพิ่นสอบ3เทื่อ4เทื่อแล้วเพิ่นก็บ่ผ่านจักเพิ่นสิเฮ็ดจังไดแอนมีข้อสอบที่พอจําได้มั้ยว่ามันเป็นข้อสอบยังไงนู่นนี่นั่นเพิ่นสาวก็ถามเขามาเนาะค่ะเนาะแอนก็เลยว่าข้อสอบน่ะแต่ละข้อสอบน่ะเขาสีแบบว่ามาไม่ซ้ํากันน่ะค่ะเพื่อนๆคะแต่ถ้าอันที่สําคัญน่ะคือถ้าเขาไม่ตัดความคิดที่ว่าเมืองไทยเป็นอย่างนั้นเมืองไทยต้องเป็นอย่างนี้ตอนแซงต้องอย่างนู้นตอนแซงต้องอย่างนี้นี่เพื่อนเขาก็สิบ่ผ่านค่ะเราต้องเลือกที่จะจําแค่ว่าตอนนี้เราสอบใบขับขี่ที่ประเทศสวีเดนตอนนี้เรากําลังจะเข้าคอร์สกับครูประเทศสวีเดนเขาต้องอยู่โฟกัสอยู่จุดนี้ค่ะแอนก็บอกเพิ่นได้ซ้ํานี่แต่ว่าทุกๆคนน่ะมันสิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเด้อทุกๆคนน่ะถ้ามีความคิดที่อยากจะได้จริงๆน่ะใบขับขี่มันทำไม่ยากนะคะมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยค่ะคืออยากได้จริงๆกับแค่อยากได้นะคะแต่สำหรับตัวแอนน่ะแอนน่ะอยากได้ใบขับขี่จริงๆแล้วแอนก็ตั้งใจเอาจริงๆเจ้าเป็นยังเจ้าคือว่าเจ้าอยากได้ใบขับขี่จริงๆเพราะว่าการมาใช้ใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่มันลำบากมากค่ะถ้าเฮาบ่มีใบขับขี่เนาะค่ะเนาะเฮาอยากไปนั่นเฮาก็ต้องโทรหาแฟนเฮาอยากไปนี่เฮาก็ต้องโทรหาแฟนคนที่เขาขับรถเป็นมารับฉันหน่อยนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้บางครั้งก็ต้องขึ้นรถบัสรถเมล์รถไฟรถโทกไปจังซี่แล้วมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากที่นี่แล้วก็บวกกับว่าเราชอบเก็บเห็ดเฮ
ข้าสอบเก็บเห็ดป่าถ้าเรามีใบขับขี่นี่เราสามารถไปป่าไปเก็บเห็ดได้ทุกซี่ทุกทีนี่ค่ะความมุ่งมั่นที่อยากมีใบขับขี่เลยคืออยากไปเก็บเห็ดแอนเลยว่าคุณต้องมีจุดยืนที่คุณอยากจะทำจริงๆนะคะแล้วจะสิได้มันมาแบบง่ายดายเพื่อนสาวแอนกับว่าจุดมุ่งหมายของเพื่อนน่ะเพื่อนบ่ได้มักเขาป้าหาเห็ดเนาะค่ะเพื่อนสาวน่ะแต่ว่าเพื่อนน่ะลำบากในการไปเห็ดงานเพิ่นต้องเดินไปขึ้นรถบัสรถไฟนี่มันค่อนข้างที่สิเป็นระยะทางที่ไกลสำหรับเพิ่นเพิ่นว่างสิแอนก็เลยบอกว่านั่นแหละเอาตรงนั้นน่ะมาเป็นกำลังใจมาเป็นแรงบันดาลใจให้เฮาว่าเราอยากมีใบขับขี่เพราะอะไรแอนก็เอาใจซอยเพิ่นนั่นล่ะค่ะเอาใจซอยเพิ่นให้เพิ่นได้เร็วๆเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนคือเฮาอยู่ต่างประเทศนี่มันแพงนะคะใบขับขี่ต่างประเทศน่ะยิ่งถามเขาว่าแล้วแฟนช่วยไหมยิ่งสิเพิ่นก็บอกว่าแฟนเพิ่นบ่ได้ซอยเพิ่นเก็บตังค์เฮ็ดใบขับขี่เองยอมรับใจเลยค่ะเพื่อนสาวเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าสำหรับตัวแอนนี่แฟนแอนเป็นคนนั่นออกให้ทุกอย่างแถมเขายังท้าเราด้วยนะคะว่าถ้าเธอทำใบขับขี่ได้ปุ๊บรถจะมาจอดเป็นของเธอหน้าบ้านทันทีเลยนะแม่ค่ะมื้อเจ้าขาเออมันก็เลยเฮ็ดให้เฮามีแรงฮึดสู้เด้อค่ะมีแรงเฮ็ดสู้มีกำลังใจหลายๆด้านน่ะค่ะมันก็เลยเฮ็ดให้แอนสอบแค่ครั้งเดียวแอนก็ได้ใบขับขี่แล้วค่ะแล้วบวกกับเฮาว่าเฮาขยันอ่านหนังสือนำน่ะค่ะที่สำคัญเฮาต้องอ่านหนังสือเฮาต้องเฮ็ดขอสอบเฮาต้องลองเฮ็ดในคอมเบิ่งน่ะค่ะแอนก็เลยเป็นโชคดีอีกอย่างนึงนำไปสอบขอเขียนจังซี่แอนก็ผ่านมาแบบวุดวิดคักแท้เด้อค่ะผ่านมาได้แบบคะแนนเกินมาแค่3ของสิมั้ยค่ะเออก็เลยได้แล้วไปสอบขับนี่ไปสอบขับนี่ยังพูดภาษาไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าเฮาได้บอกคู่ของเฮาไปนะคะว่าฉันฟังภาษาเธอไม่ค่อยได้นะเวลาเธอจะบอกอะไรฉันให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฉันอยากจะให้เธอทำมือหรือข้างนั้นข้างนี้ให้ฉันได้ไหมเขาก็เฮ็ดให้นะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเฮาฟังบ่ค่อยได้ค่ะคู่ที่เจอกับค่อนข้างที่สิใจดีกับเฮานำค่ะมันก็บวกกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เฮ็ดให้เฮาฮึดสู้นำเด้อค่ะเด้อมื้อเจ้าบางคนนี่เพิ่นพ้อคู่ที่แบบว่าไม่ค่อยที่จะให้กำลังใจหรอกกะทุกอย่างต้องเข้มต้องเป๊ะจริงๆยังสิแม่ค่ะมันก็ค่อนข้างที่สิผ่านยากนำถ้าเป็นแบบนั้นค่ะมื้อเจ้าคะแต่ว่าเพื่อนสาวแอนนี่แอนยอมรับว่าเพิ่นเก่งยิลีค่ะเก่งจนสนิทว่าถ้าได้ใบขับขี่แล้วรถก็ต้องซื้อเองนะคะรถก็ต้องซื้อเองเงินค่าใบขับขี่ก็ต้องจ่ายเองอู้ยแอนนี่ยอมรับคนที่เก่งแบบนั้นนะคะแอนชื่นชมคนที่เก่งแบบนั้นนะคะแอนบ่ได้ไปมองว่าเพิ่นนู่นเพิ่นนี่นะคะแต่ว่าชีวิตต่างแดนเฮานี่ถ้าอะไรที่เราทำเองได้เฮามีความพอใจมากค่ะแต่ได้ค่ะมื้อเจ้าคะแต่ว่าอันใดที่เฮาได้มาง่ายๆอันใดที่บางครั้งนี่มันง่ายเกินไปจังซี่ความสื่นส้มเฮามันก็น้อยลงจังซี่แม่ค่ะมื้อเจ้าคะมันคนละโมเมนต์กันอยู่ค่ะแต่ก็เอาใจซอยนะอีเพื่อนสาวเอาใจซอยล่อนให้ล่อนผ่านไปได้ดีๆเด้อเดี๋ยวกันสิได้ขับมากินข้าวกินผัดไทยเก็บกินตำบักหุ่งน้ำฉันฉันก็สิเอาแรงหนุนบันดาลใจข้างหลังนั่นล่ะฝากเธอฉันดูว่าเธอดูคลิปฉันด้วยนะคะเพื่อนสาวฉันนี่สนับสนุนฉันทุกอย่างเด้อค่ะแม้กระทั่งเราทำ YouTube เฮาฮัดเฮ็ดเฟซไม่เพิ่นก็ดันเพื่อนคักแท้เด้เพราะว่าเฮาก็มีกันซ้ำนี่ค่ะมื้อเจ้าชีวิตในต่างแดนนี่มันจะแบบว่าถ้าคุณมีเพื่อนแท้นี่คนสิสบายไปอีกครึ่งนึงนะคะมื้อเจ้าคะแต่ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เจอเพื่อนแท้น่ะก็เอาใจซอยคือกันค่ะมื้อเจ้าคะเฮากับมาอยู่ต่างแดนต่างพ่อต่างแม่ทิ้งที่เฮาสิอยากได้ที่สุดเลยก็คือเพื่อนแท้ค่ะมื้อเจ้าคะคอยรับฟังเรื่องของเราคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะมีหยังเฮาก็อุดหนุนมีหยังเฮาก็ซอยเหลือกันไปเจ้าบอกคอยบอกเจ้าซอยคอยซอยเจ้านั่นคือสิ่งที่ดีมากมายในต่างแดนค่ะมื้อเจ้าคะคลิปนี้ขออนุญาตเพื่อนสาวมาเว้าโดยตรงเด้อค่ะนี่โมเมนต์ไอเดียดีๆที่เพิ่นถามที่เพิ่นสั่งเข้ามาแล้วเพิ่นก็ถามเข้ามาอีกนั่นนะคะว่าการที่สอบใบขับขี่นี่
สอบแบบกระปุกขึ้นสอบแบบออโต้มันดีสำหรับตัวสาวดอนนี่สาวดอนนี่แนะนำไปนะคะว่าสอบแบบเกียร์กระปุกจะดีก็เกียร์ออโต้ค่ะเพราะว่าบางครั้งนี้ที่ทำงานน่ะส่วนใหญ่เขาสิมีเกียร์กระปุกให้ค่ะแล้วเพิ่นก็ให้เฮาใส่รถทำงานนำมึงสิเฮาก็ได้ใส่เกียร์กระปุกได้นะคะถ้าเราสอบใบขับขี่เกียร์กระปุกเราสามารถใช้บริการรถได้ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์กระปุกนะคะแต่ถ้าเจ้าสอบใบขับขี่ขึ้นเกียร์ออโต้เจ้าบ่สามารถขับกระปุกได้เลยนะคะมันจะเป็นการว่าเสียเงินไปเปล่าๆโดยที่ว่าเฮาต้องไปสอบอีกครั้งนึงยังสิแล้วบ่รู้ว่ามันสิผ่านย่านใดแต่ถ้าคุณจะสอบแล้วไม่คิดว่าจะไปขับรถคนอื่นคุณจะขับรถแค่คุณเกียร์ออโต้ก็ได้คือกันค่ะมันต่างกิจต่างมุมมองนะคะแต่ว่าถ้าเจ้าอยากที่สิขับได้ทั้ง2ประเภทก็แนะนำเพื่อนสาวให้เพื่อนสาวสอบใบขับขี่กระปุกนะคะมันก็บ่ได้ยากเกินกันค่ะสำหรับตัวแอนแอนก็สอบใบขับขี่กระปุกได้ใบขับขี่กระปุกมาแฟนก็ซื้อรถเกียร์ออโต้ให้นะคะแต่ว่าเฮาก็สามารถขับรถลูกขับรถคนอื่นใดในทั้ง2ประเภทจังสิมันก็สิดีไปอีกแบบอย่างนึงนะคะเพื่อนสาวนะเอาใจสู้นะคะเพื่อนสาวไปแล้วค่ะเพื่อนสาวคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ